สำหรับที่ศรีสะเกษนะคะก็ถือว่าเป็นนักมวยนะคะที่เป็นที่ชื่นชอบของชาวไทยมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขามีที่แบบเด็ดมากเลยก็คือเทคนิคต่างจากนักมวยไทยคนอื่นๆนะคะทั้งมวยสากลคนอื่นๆค่ะนอกจากเป็นสุดยอดนักสู้บนสังเวียนแล้วก็ยังเป็นสุดยอดนักสู้ในชีวิตที่เป็นตัวอย่างให้เราได้ดูได้ด้วยครับผมก็เรียกได้ว่าพี่ศรีสะเกษเนี่ยเป็นคนที่เคยยากลำบากมานะคะในช่วงชีวิตก่อนที่เขาจะมาเป็นนักมวยดังได้ขนาดนี้นะคะก็เขาเคยแม้กระทั่งเก็บขยะมาขายหรือว่าหาอาหารจากกองขยะอย่างเงี้ยค่ะคือเรื่องของพื้นฐานชีวิตของพี่ศรีสะเกษเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าพี่ศรีสะเกษเป็นหนึ่งในคนที่สู้ชีวิตมาตั้งแต่จุดที่เรียกว่าลำบากที่สุดตั้งแต่ต้องคุยอาหารในขยะต้องใช้ชีวิตลำบากทำงานเรียกว่าชีวิตลำบากมากๆก็เรียกได้ว่ามันเป็นการกระตุ้นให้ใครหลายๆคนนะคะเกิดความรู้สึกที่แบบอยากจะทำตามอยากจะไม่ได้บอกว่าอยากจะเป็นนักมวยแต่ว่าอยากจะทำให้ชีวิตดีขึ้นได้เท่าพี่เขาค่ะส่วนที่ผมชอบที่สุดสำหรับพี่ศรีสะเกษเลยก็คือในเรื่องของ IQ ความฉลาดคือหลายคนอาจจะมองว่าพี่ศรีสะเกษเขามีหมัดที่หนักมีทักษะที่ดีอย่างเดียวหรือเปล่าผมว่าส่วนหนึ่งเลยคือความเหมือนที่เรียกว่าสัญชาตญาณนักฆ่าของพี่แกครับสำหรับพี่ศรีสะเกษนะคะลิกาว่าเนี่ยเป็นนักมวยสากลที่เรียกว่าเด็ดมากจริงเพราะว่าเขามีเทคนิคที่ดีมากต่างจากนักมวยสากลในบ้านเราคนอื่นๆนะคะจนทำให้เขาเรียกได้ว่าคว้าแชมป์โลกมาครองได้ค่ะบ้านเราเคยมีแชมป์โลกมวยสากลที่เรียกว่าเป็นแชมป์แบบตำนานที่ยิ่งใหญ่มาแล้วแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นสุดยอดแชมป์โลกป้องกันแชมป์ในประเทศไทยพี่ศรีสะเกษชนะแน่นอนน็อกเอาท์ครับ